สำหรับอนาปานุสติกรรมฐานผมขอแนะนำให้ทุกท่านใช้ทุกอิริยาบถที่ทรงอยู่จำไว้ดีด้วยนะถ้าว่าท่านใช้ทุกอิริยาบถที่ทรงอยู่แล้วก็อารมณ์จิตมันเลี้ยวเข้าไปหาความเร็วไม่ได้จะมีเวลาว่างเพื่อสร้างความเลวตรงไหนจะกินอยู่ก็ดีจะเดินอยู่ก็ดีจะนั่งอยู่จะนอนอยู่จะทำการงานอยู่จะพูดจาปราศัยก็ดีให้เอาใจของทุกท่านกำหนดจับอนาปานุสติกรรมฐานไว้เป็นปกติจำได้ไหมนั่นก็ลองคิดดูทีเดียวว่าถ้าเราเอาจิตไปจับอนาปานุสติกรรมฐานไว้เป็นปกติจิตมันไม่มีเวลาว่างจากการกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกนั่นว่าจิตดวงนี้มันจะเอาอารมณ์เลวมาจากไหนอกุศลกรรมใดๆที่เข้ามาเข้าแทรกจิตได้โปรดจำเป็นด้วยว่าการกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกจงทำเป็นปกตินี่ผมไม่ได้บอกว่าให้ท่านเลือกเวลาทำขณะใดที่ใจของท่านยังตื่นอยู่แม้ตาจะหลับแต่ว่าใจยังตื่นอยู่ให้เอาจิตกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกไว้เสมอเวลาให้ใจเข้ารู้อยู่ว่าให้ใจเข้าเวลาให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออกในด้านของมหาสติปัฏฐานสูตรเท่านี้ก็พอรู้ไว้เสมอแม้แต่เวลาที่เราจะพูดจะคุยกันจิตใจก็ตั้งกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกไว้ด้วยบางท่านคิดว่าจะเครียดเกินไปแต่อย่าลืมว่าผมทำมาแล้วมันไม่ใช่ของหนักของคนที่มีความประสงค์ดีกับตัวระยะเวลาใหม่ๆมันก็จะลืมบ้างถ้าเราตั้งใจไว้ทรงสติสัมปชัญญะไว้ว่าเราจะกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกคือให้ใจเข้ารู้อยู่ว่าให้ใจเข้าให้ใจออกรู้อยู่ว่าให้ใจออกให้ใจเข้ายาวหรือสั้นให้ใจออกยาวหรือสั้นก็รู้อยู่ถ้าหากว่าจิตรู้สึกว่าจะว่างไปนิดหนึ่งถ้าเราจะกำหนดรู้เฉพาะลมให้ใจเข้าให้ใจออกรู้สึกว่าจะว่างๆไปสำหรับท่านที่ต้องการภาวนาแม้แต่ท่านที่เจริญวิปัสสนาญาณก้าวไปสู่ระยะไกลเขาก็ไม่ทิ้งลมให้ใจเข้าให้ใจออกการเจริญพระกรรมฐานตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งจบความเป็นอรหันต์และก็ทรงความเป็นพระอรหันต์แล้วเขาก็ไม่ทิ้งลมให้ใจเข้าให้ใจออกแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองก็ทรงตรัสแก่พระสารีบุตรว่าสารีบุตรดูก่อนสารีบุตรเราเองก็เป็นผู้มากด้วยอนาปานุสติกรรมฐานคำว่ามากก็หมายความว่าพระพุทธเจ้าทรงกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกเป็นปกติทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าอนาปานุสติกรรมฐานหรือว่าการกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกนี่เป็นกรรมฐานระงับกายสังขารคือเป็นกรรมฐานคลายอารมณ์เครียดของจิตใจและก็เป็นกรรมฐานคลายอารมณ์เครียดทางร่างกายอาการเครียดทางร่างกายมีทุกขเวทนาเป็นต้นเราทรงอฌานในอนาปานุสติกรรมฐานได้ก็คล้ายๆกับคนฉีดมอร์ฟินซึ่งเป็นยาระงับปวดเนี่ยเป็นยาระงับเวทนา
อนาปานสติกรรมฐานจงทำให้มากจงอย่าละต่อแต่นี้ไปเราจะสังเกตกันได้ว่าพระเนนองค์ใดก็ดีอุบาสกอุบาสิกาคนใดก็ดีที่พูดเลวทำเลวคิดเลวแสดงการเลวจะได้รู้ได้ว่าคนนั้นทิ้งการกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกจำไว้ให้ดีนะว่าปีต่อไประยะต่อไปนี้มีความจำเป็นที่จะต้องเคร่งเครียดต่อปฏิปทาหนักเพราะว่าเวลานี้พระพุทธศาสนากำลังถูกย่ำยีถ้าพระเนนอุบาสกอุบาสิกาของเราไม่ดีมันก็พาพระพุทธศาสนาเศร้าหมองไปด้วยสำหรับอุบาสกอุบาสิกาที่เข้ามาอยู่นี้จงรู้ตัวไว้ด้วยอย่าสร้างตนทำตนให้ผิดระเบียบวินัยจะมาจากไหนไม่สำคัญมีฐานะเช่นใดไม่สำคัญมีความสำคัญอยู่อย่างเดียวปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยมีความสะอาดมัธยัสถ์หมดจดไหมมีจริยาวาจาดีไหมถ้าไม่ดีเชิญไปได้ทันทีถ้าไม่ไปก็จะเชิญไประมัดระวังคนที่ทำตัวทำใจเร็วๆนั่นไม่อยู่ ตอนนี้ไปแต่หากว่าเห็นว่าการกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าใจออกมันว่างเกินไปก็ใช้คำภาวนาควบคำภาวนาเป็นของไม่ยากเวลาให้ใจเข้านึกว่าพุทธเวลาให้ใจออกนึกว่าโธหากว่าทุกท่านมีความขยันหมั่นเพียรในการตั้งใจจริงพยายามกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกไว้เป็นปกติและเวลาให้ใจเข้านึกว่าพุทธให้ใจออกนึกว่าโทนี่เวลาปีนี้เราสอนก็จะพอกิจไม่อนุญาตในระบบใดๆทั้งหมดอนุญาตกันตามใจนี่รู้สึกว่าจะเลอะเทอะเกินไประวังนะพระก็ดีเนงก็ดีอุบาสกอุบาสิกาก็ดีใครก็ตามท่านเลอะถ้าเลอะมาลัยขับกันเมื่อนั้นไม่เลือกว่าเวลาเข้าพรรษาออกพรรษาตอนนี้คบคนชั่วไม่ได้แล้วรู้ว่าการบีบรัดภายนอกบีบรัดเข้ามามากจำเป็นที่จะต้องกำจัดคนชั่วภายในให้หมดไปตั้งตัวตั้งใจทำความดีไว้ให้ดีแล้วก็เมื่อบรรดาท่านหลายกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าใจออกอยู่อย่างนี้เป็นปกติอะไรที่ไหนมันจะเกิดขึ้นสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือฌานสมาบัติตั้งใจกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกไว้เสมอนั่งอยู่ยืนอยู่เดินอยู่นอนอยู่ทำงานอยู่พูดอยู่หรือว่ากินอยู่ก็ไม่ยอมละกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกถ้าพอใจในคำภาวนาก็ภาวนาไปด้วยอย่างนี้ฌานโลกีที่เพิ่งเกิดกับท่านในอันดับของฌาน4อย่างเร็วที่สุดเพียงระยะ1เดือนทุกท่านจะทรงฌาน4หมดถ้าอยากถามว่าผมรู้ได้ยังไงผมขอพูดชัดๆว่าผมทำมาแล้วและก็ผมทำอย่างนี้เพียงแค่วันที่3ของการอุปสมบทในพระพุทธศาสนาผมเองนี่แหละกับเพื่อนอีก2คนเข้าถึงฌาน4ด้วยกันทั้งหมดแล้วพวกท่านจะมาเถียงว่ามันเป็นไปไม่ได้นะไม่ได้ผมทำมาแล้วไอ้ที่ได้มาไม่ใช่ผู้วิเศษวิโสเอาจริงเอาจังตามคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์เท่านั้นและคนที่จะทรงจิตอารมณ์ทรงอยู่ในฌานเนี่ยเขาไม่พูดมากไม่รุ่มร่ำกับอำนาจของความรัก
ไม่รุมร่ามกับอำนาจของความโกรธไม่รุมร่ามกับอำนาจของความโลภไม่มีความหลงในตัวเองไม่แสวงหาทรัพย์สินนอกขอบเขตในความเป็นสมณะไม่แสวงหาลาภโดยการขอไม่มีเขตจำกัดไม่ว่าใครต่อใครเห็นหน้าใครก็ขอด่าไอ้คนที่มีความโลภแบบนี้มันไม่ใช่พระมันเป็นโจรและต้องไม่มีการค้าขายใดๆที่เราอยู่ไม่อยู่ในฐานะแห่งความจำเป็นผลรายได้ถ้าจะได้มาในกรณีพิเศษผลนั้นต้องอยู่ในส่วนกลางไม่ใช่เอาไปรวบรวมไว้เป็นสมบัติของตนนี่เราเห็นว่าคนที่ทรงฌานเขามีความเรียบร้อยของจิตอย่างนี้เราจะเป็นที่สังเกตได้แล้วก็ผู้ทรงฌานจะเข้าสังคมใดๆก็ตามจะไม่มองดูความดีและความเลวของคนอื่นไม่ติใครจะมีความกตัญญูรู้คุณต่อบุคคลผู้มีคุณไม่อกตัญญูต่อผู้มีคุณแม้แต่ผู้มีคุณก็เป็นนินทาทั้งที่เขายังไม่ทำอะไรกำลังใจอย่างนี้ไม่ใช่กำลังใจของผู้ทรงฌานเป็นกำลังใจของผู้มีสันดานเป็นสัตว์ในอบายภูมิและต่อที่นี้ไปก็ขอบรรดาท่านทั้งหลายตั้งใจกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกเวลาให้ใจเข้านึกว่าพุทธเวลาให้ใจออกนึกว่าโทที่ผมบอกอย่างนี้ไม่ใช่เฉพาะวันนี้นะตลอดชีวิตที่ท่านบวชอยู่ในฐานะที่ท่านเป็นองค์ฟ้าพระองค์สมเด็จพระบรมครูอะไรสำหรับวันนี้การเวลาที่จะแนะนำกันก็หมดแล้วขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มั่นกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกและควบคู่กับคำภาวนาว่าพุทโธเวลาให้ใจเข้านึกว่าพุทเวลาให้ใจออกนึกว่าโธจนกว่าจะถึงเวลาที่ท่านเห็นว่าสมควร